ี้ครับหน้าตาของต้มยำปลาตะเพียนสีมืออาจารย์ต้นนะครับแล้วก็ลาบปลานิลสูตรมะนาวสุดยอดครับโอ้แนวกินมื้อนี้เมนูมื้อนี้สุดยอดอาหารกินหอมมักน้ากินหอมเครื่องเทศของเฮาขึ้นมาแล้วครับเมนูติดตอนปลาตะเพียนเนี่ยบริคุณเนาะการลองชิมแซ่บหลายแซ่บหลายเขาพานี่ครับต้มยำป่าตะเพียนครับแซ่บอันนี้ลาบปลานิลเนี่ยลาบปลานิลสูตรมะนาวดีเลยรสชาติแซ่บเราต้องกินมะพริกแจ่มพร้อมยังบ่สมพร้อมเติมมะนาวไปหน่อยนึงโอ้สดถึกอันหน้ามักน้าวงันเมื่อตันคนมันติบอลเละแต่บอดคนมันนั่นน่ะแม่นบ่คนค่อยๆคนแห้งมันติเละเนาะคนกับกรอบหอมเข่าแล้วหอมหน้ามักน้าวครับกินมักน้าวออกมากับบวกกับพริกป่นน่ะโบเพชรก็เติมได้นะอะไรผักชีร้อยวะผักชีอันนั้นบ่ผักชีจามจุลินบ่เดี๋ยวนั่นแหละ เด็ดจากจานลาบนั่นแหละ โอ้สุดยอดเดี๋ยวอันนี้มีทั้งปลาตะเพียนปลานิลมันวะเนี่ยสองอย่าง ก้างไหลได้ป่าจะเพี้ยนแมวกินข้าวเอาอีกแซ่บไรต้มยำป่าจะเพี้ยนครับสูตรบ้านทุ่งริมนาต้องพริกแจ่มพร้อมเข้ากันข้าวเหนียวหรือเปล่าข้าวเหนียวมันอันนี้ใส่ตรงนั้นมันเงียบปั่นเลยโอ้ตายวะหัวปานวะหยาบเนาะมันหน่อยหัวปานนี้มีน้ำชาปะเอ็นเคสน้ำชาเอ็นเคสวันเหลือมาทำอีกทอดอีก2ตัวอาหารแรงมาเลยจะได้เราเจอกันไหมต้องพิสูจน์ดูจังไงมันวะเข้ากันแม่นนี่เข้ากันดีขนาดวะเข้าจัดยำเนื้อโอ้ยใส่พริกป่นหลายกับนี่สีแดงครึ่งๆแบบนี้เขาต้องสูตรหั่นใส่คือจังก้อยนะเนาะหั่นพริกสด
ใส่มันก็สิเป็นที่จังป่อยแต่ครั้งแรกนะรอบอันนี้เนี่ยปกติบ่เคยเฮ็ดเด้ว่าแต่มันสิเฮ็ดบ่ได้นะปลานิ่มสูตรหมักมะนาวแซ่บเสยบัดนี้เอาทาเกินนี่เนาะดีนะครับว่าสับละเอียดเนาะแม่นสับละเอียดมันมุนเพราะมันกุ้ยบ่ได้บ่เป็นตังหยังแต่ว่าก้างปลาตะเพียนนะปลาตะเพียนต้องซับเรียนนะข้างไหนไหลนี่เนื้อปลาตะเพียนนะมันดีตรงนี้อาจจะมีเสี้ยนตรงกลางเยอะตรงที่ว่ามันเป็นหนังมันน่ะมันกรุบๆดีว่ะหวานมันว่ะมันนี่นะบ่ใส่บักน้าวอีกอ่ะกันเสื้อหนุ่ยใส่บักน้าวอีกนะตายเลยนี่บ่หนังมันนี่ว่ะกรุบๆเล่นบ่ไอ้ว่าโอ้ยพอแล้วบ่ใส่ดอกเดี๋ยวมันก็สุกมีการเราใส่มะนาวเพิ่มอีกนะปลาตะเพี้ยนนี่กลางหลายเลยเนี่ยตาบ่ดีนี่หมดยุคหมดแล้วลาบปลานิ่มครับนี่ครับกินกับข้าวเหนียวสุดยอดครับลาบปลานิ่มสูตรมะนาวเดี๋ยวคิดเติมหน่อยพริกอย่างก็พริกขี้หนูเนาะแล้วปลูกเองตัดกันมาพี่รักสุดยอดครับแซ่บๆกับที่นุ่ยสารินดีครับครับต้มยำปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ลาบปลานิ้นสูตรบักน้าวครับแล้วมื้อนี้ผมขออนุญาตกินลาบปลานิ้นแซ่บๆกันครับเอาไว้พอกันไหมในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ